สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมกับคลิปน้าหนุ่ยคุยครัวครับในวันนี้พามายำมะม่วงเบานะครับแซ่บๆน้ำลายไหลนะครับผมเห็นลูกอ่อนๆสวยๆนะครับเป็นพวงก็เลยนำมากินกันครับผมนี่แหละครับเป็นลูกสวยๆงามๆทีนี้เรานำมาฝานนะครับผมนี่ครับนำมาฝานมันสดๆนะครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับผมนำมาฝานเอาเม็ดออกนะครับผมหอมกลิ่นขึ้นมาเลยนะครับผมมะม่วงเบามะม่วงอ่อนนะครับผมช่วงนี้ก็มีให้กินก็เลยจัดการเลยครับมาทำยำแซ่บๆกันบอกไปก่อนน้ำลายไหลไปนะครับผมนี่ครับตัวเนื้อค่อนข้างหอมนะครับผมใครเคยกินก็หลงเสน่ห์ของเขาเนี่ยครับมะม่วงเบาเล็กกินน้อยนี่คือล้างน้ำนะครับผมใส่เกลือเล็กน้อยล้างน้ำเพื่อเอายางออกนะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วก็ฝานหรือจิ้มกินเลยก็ได้นะครับผมนี่ผมฝานบางๆเพื่อจะยำนี่ครับนี่ชิ้นเล็กๆกินง่ายนะครับผมเป็นมะม่วงที่เจอไม่ได้ครับต้องหามากินกันนะครับผมนี่พูดไปกันน้ำลายสอไปนะครับผมฝานเป็นชิ้นบางๆตัวเนี้ยใหม่ๆมันจะหอมกรอบมากนะครับผมเสน่ห์ของเขาคือรสเปรี้ยวแน่นอนครับอันนี้ฝานบางๆแต่ละชิ้นก็หอมเลยครับผมลองกัดกินแล้วก็ใช้ได้เลยครับเปรี้ยวสาวๆนี่ยำกินกันมีขายกันทั่วไปผมเห็นนะครับแต่ว่านิดเดียวก็50บาทนะครับผมซื้อมาพวงหนึ่งในพวงละ25บาทพวงใหญ่ๆเลยครับสดๆหรือมันเป็นหน้าของมันผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ก็ปลูกขายกันเยอะนะครับผมเนี่ยครับหวานชิ้นบางๆคือน้ำลายเอื้อกๆนะครับผมเนี่ยครับแต่ละชิ้นก็เป็นเมนูที่หากินกันได้ง่ายๆครับเนี่ยครับเมนูใต้ต้นมะม่วงกันครับผมเนี่ยครับเนื้อขาวๆกรอบๆเนี่ยครับฝานหอมใส่ลงไปนะครับผมหอมแดงนะครับหอมแดงฝานลงไปฝานเป็นชิ้นลงไปนะครับผมหอมใหม่ๆสดๆมันก็รสชาติดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นยำง่ายๆยำด่วนๆกันนะครับสนุกๆ กินกันเป็นอาหารว่างนะครับผมเนี่ยซอยหอมใส่ไปเยอะๆนะครับผมไล่หวัดดีนะครับผมตัวนี้นะครับหอมแดงทำเป็นอาหารว่างก่อนมื้อเที่ยงนะครับผมนี่ก็กินกันกินข้าวกันก็มีอะไรแก้มกินกันสนุกๆครับตัวนี้เนี่ยครับง่ายๆก็คือใส่น้ำตาลทรายนะครับผมรสมันจะออกเค็มหวานแล้วก็ตามด้วยเผ็ดนะครับผมนี่ครับน้ำตาลทรายเสร็จแล้วก็นี่ครับน้ำตาลทรายเสร็จแล้วผมนี่พริกป่นครับผมเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจใส่เลยนะครับผมพริกป่นคั่วหอมๆนะครับผมนี่พริกป่นคั่วหอมๆแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นครับเกลือป่นละเอียดนะครับผมนี่ใส่พอชูรสนะครับผมเสร็จแล้วก็น้ำปลาครับตัวนี้น้ำปลาอย่างดีหอมๆครับผมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้เมนูอาหารว่างอันแสนโอชะกันแล้วนะครับเนี่ยครับคนคุกไปกันน้ำลายไหลไปเนี่ยครับคุกไปเรียบร้อยครับได้แล้วครับเมนูง่ายๆด่วนๆโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ